สนับสนุนข่าวโดยเทศบาลนครขอนแก่นยาสตีฟอร่าจากบริษัทห้างขายยาเทพประทานพรยาระบายมะขามแขกตาลิลลี่จากบริษัทห้างขายยาเทพประทานพรสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันกับเราทีมข่าวขอนแก่นชาแนลนะครับครับวันนี้เห็นเราใส่เสื้อลายแน่นอนที่สุดอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยตรงนี้นะครับครับคุณผู้ชมอยู่กับผมนะครับ PP ครับวิษณุพงศ์พัชรสิทธิ์ครับกับผมแซมพจกรภาคโคกถมครับทุกประเด็นทุกเรื่องราวทุกข่าวสารแน่นอนฮะครับเราพร้อมนำเสนอกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันนะครับก็คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมกันเช่นเคยครับผ่านทางกล่องรับสัญญาณ IPM ช่อง224นะครับครับชมกันชัดกว่า11ประเทศทั่วอาเซียนกันอีกด้วยนะครับแน่นอนที่สุดนะฮะเราเป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนะฮะแห่งแรกนะของจังหวัดขอนแก่นครับนะครับคุณแซมวันนี้เสื้อลายดอกด้วยมีดอกมะลินะฮะเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าเราเองก็สูงอายุแล้วไม่ใช่ให้เข้ากับเทศกาลนะฮะก็จะได้หอมหวนนะครับกลิ่นของปีใหม่ไทยกันด้วยที่สำคัญตั้งอยู่ตรงหน้าเราข้างๆคิสลิฟนี่ฮะเวลาเราพูดผิดเราก็จะป้องกันอาบ่าวฮะอันนี้คือปืนฉีดน้ำอ๋อเหรอฉีดยังไงอ่ะก็เนี่ยเขาให้ซิดแทนสาดซิดแทนสาดนะฮะเพราะว่าสาดกันเยอะเนี่ยเปลืองครับเพราะว่าเอาแค่พองามแค่พอสนุกสนานกันแน่นอนนะฮะกับมหาสงกรานต์นะครับขอนแก่นซ่าซ่าซ่าครับนะครับหลากหลายมุมเมืองนะครับทุกมุมเมืองที่ตอนนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์นะฮะก็เน้นย้ำกันเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ลดการสูญเสียกันหน่อยนะครับหลากหลายข่าวหลากหลายสำนักข่าวที่เขารายงานกันในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเน้นย้ำเรื่องนี้มาโดยตลอดวันนี้วันเดินทางที่2แล้วนะฮะแต่ก็เห็นว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วนี่20กว่ารายแล้วตอนนี้เห็นมั้ยนะฮะนะครับสิ่งที่มันมองข้ามไม่ได้จริงๆใช่นะครับการสูญเสียก็ลดลงมาหน่อยแล้วกันเอาล่ะนะฮะวันนี้ข่าวแรกกันคุณแซมครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะฮะก็อย่างที่บอกว่าสงกรานต์เล่นน้ำครับปีนี้ก็รณรงค์การเล่นน้ำอย่างประหยัดนะเพราะว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยก็ถือว่าวิกฤตอยู่นะครับโดยเฉพาะศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำนะครับกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศล่าสุดนะครับเมื่อวันที่9เมษายน2558ครับมีปริมาณน้ำรวมกันเนี่ยจำนวน 38,482 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละเพียงแค่55ของความจุอ่างขนาดใหญ่นะครับรวมกันทั้งหมดมีปริมาณน้ำใช้เนี่ยรวมกันทั้งสิ้นประมาณ14,979 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นครับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ภาคเหนือนะฮะอาทิเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนครับจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำ124ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ47ของความจุอ่างที่เขื่อนกิ่วลมจังหวัดลำปางมีปริมาณน้ำเพียงแค่45ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือคิดเป็นร้อยละ42ของความจุอ่างเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากมีปริมาณน้ำ 5,466 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ41ของความจุอ่างเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ครับมีปริมาณน้ำ 5,108 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ54ของความจุอ่างเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิษณุโลกมีปริมาณน้ำ341ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ36ของความจุอ่างเหลือน้อยนะ36เองใช่ครับในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่เขื่อนห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีมีปริมาณน้ำ38ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ28ของความจุอ่างเขื่อนอูนจังหวัดสกลนครมีปริมาณน้ำ219ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ42ของความจุอ่างเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้ถือเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะใช่ครับนะคิดมีปริมาณน้ำแค่590ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ30ของความจุอ่างเท่านั้นนะครับครับผมเขื่อนลำพระเพิงจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณน้ำ26ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ24ของความจุอ่างครับเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีมีปริมาณน้ำ 1,031 ล้านลูกบาศก์เมตรครับหรือคิดเป็นร้อยละ52ของความจุอ่างเมื่อกี้เขื่อนที่สกลนครจะเป็นเขื่อนน้ำอูนนะฮะอ๋อเขื่อนน้ำอูนเขื่อนน้ำอูนน้ำหายไงเหลือแต่อูนเหลืออูนสำหรับพื้นที่ภาคกลางและก็ภาคตะวันตกนะ
ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับจังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ํา331ล้านลูกบาศก์เมตรครับหรือคิดเป็นร้อยละ34ของความประจุอ่างเขื่อนกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีมีปริมาณน้ํา104ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ43ของความจุอ่างครับเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ํา 12,442 ล้านลูกบาศก์เมตรครับหรือคิดเป็นร้อยละ70ของความจุอ่างเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ํา 4,423 ล้านลูกบาศก์เมตรครับหรือคิดเป็นร้อยละ50ของความจุอ่างนะส่วนที่จังหวัดขอนแก่นที่ใช้น้ําจากเขื่อนอุบลรัตน์ผ่านโครงการส่งน้ําและก็บํารุงรักษาหนองหวายก็มีปริมาณน้ําที่จะสนับสนุนการเล่นน้ําได้อย่างเพียงพอครับนะฮะเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์กรมชลประทานก็ได้มีการสนับสนุนน้ำจากเขื่อนต่างๆครับเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนเนี่ยได้เล่นน้ำโดยปริมาณน้ำที่ระบายลงมาเนี่ยก็จะไม่กระทบต่อความมั่นคงของเขื่อนแต่อย่างใดนะครับแต่ก็ยังต้องเน้นย้ำนะฮะก็ยังต้องเน้นย้ำนะฮะครับถึงแม้น้ำจะมีเพียงพอแต่เราก็ควรใช้กันอย่างประหยัดรู้คุณค่าอยู่ในขอบในเขตครับนะครับไม่ใช่ไม่มีคนก็ไปสาดบางคนเด็กๆอ่ะรถขี่ไปก็สาดสาดขึ้นข้างบนให้มันตกลงมาหาตัวเองสาเวลารถวิ่งแสดงว่าเด็กๆทำบ่อยโอ้ผมประจำฮะสาดตัวเองไม่มีใครเล่นนะครับก็น้ำเพียงพอนะฮะไม่กระทบเขื่อนแล้วก็ผู้ใช้นะครับในการอุปโภคบริโภคนะครับหลายคนก็เป็นห่วงนี้ทางหน่วยงานราชการการประปาเขาก็บริหารจัดการได้อย่างลงตัวนะครับหลังเทศกาลสงกรานต์ก็ยังมีน้ำให้ใช้กันอยู่นะฮะทั้งประปาทั้งชลประทานนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะฮะนี่ขนาดช่วงนี้เราก็ยังจะใกล้เข้าสู่ช่วงของวันสงกรานต์ขนาดตอนนี้เองเนี่ยฝนฟ้าก็ตั้งเขาเหมือนกันนะฮะเหมือนกับจะตกลงมาให้ชุ่มฉ่ำเหมือนกันนะเมื่อเช้าตกนะเมื่อเช้าตกใช่ไหมเมื่อช่วงเช้าที่ตกมานี่บรรยากาศคือตกพอให้คนหงุดหงิดให้รถมันลายๆเนี่ยหรอคือผมเพิ่งล้างรถมาไงตกทำไมเนี่ยตกให้มันสะอาดไปเลยก็ไม่ได้นะนะฮะนะฮะมาถึงข่าวต่อไปคุณผู้ชมนะครับเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับนี่เลยนะฮะสงกรานต์ใช้เงินเยอะใช่ไหมช่วงท่องเที่ยวช่วงอะไรอย่างนี้ใช่เท่านั้นยังไม่พอนะฮะประชาชนที่นะครับสนใจเรื่องของธนบัตรนะครับของสมเด็จพระเทพนะครับเขาก็เพิ่มเติมเข้ามาด้วยกับข่าวนี้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับจัดพิมพ์ธนบัตรนะครับสมเด็จพระเทพนะครับแบงค์ร้อยใหม่นะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับสำหรับแบงค์ธนบัตรแบงค์ร้อยใหม่นะฮะให้เป็นที่ระลึกนะครับเนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ5รอบนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยจัดพิมพ์เพิ่มนะครับ10ล้านฉบับครับคุณผู้ชมหลังจากที่ประชาชนนะครับสนใจแห่เข้ามาแลกเก็บไว้นะคุณแจมพร้อมกับนะฮะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้สำรองธนบัตรรองรับช่วงของเทศกาลสงกรานต์ในปี2558มูลค่า 57,000 ล้านบาทด้วย รองรับความต้องการของประชาชนครับครับหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้เปิดแจกจ่ายให้ประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบวันที่2เมษายน2558ครับซึ่งจัดพิมพ์ในชนิดราคา100บาทครับนะครับก็จำนวนจำกัดนะฮะ10ล้านฉบับนะครับอย่างที่เราทราบกันก็พบว่าประชาชนนะฮะมีความต้องการธนบัตรดังกล่าวในปริมาณที่สูงกว่ากำหนดด้วยครับโอ้นะฮะล่าสุดครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพิ่มอีก10ล้านฉบับครับเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในขณะนี้นะฮะโดยสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกรอบ2นี้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งนะครับก็ตั้งแต่วันที่27เมษายน2558เป็นต้นไปนะครับส่วนรอบแรกเนี่ยนะฮะก็ยังคงแลกได้จนกว่าจะหมดครับคุณผู้ชมนะครับส่วนทางด้านนายวรพรตั้งสง่าศักดิ์ศรีนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.นะครับก็สายออกบัตรธนาคารนะครับท่านก็เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ประชาชนจะมีการจับจ่ายใช้สอยมากเป็นพิเศษกินเที่ยวเดินทางน้ำมันต้องเติมข้าวต้องกินเราไปคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราเดินทางรถ1คัน5คนอย่างเงี้ยฮะจับจ่ายใช้สอยกันแน่นอนแน่นอนนะฮะด้วยเหตุนี้แหละนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยครับจึงได้เตรียมนะฮะสำรองธนบัตรชนิดราคาต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับ60 70ล้านคนเขาก็พิมพ์เอาไว้ตั้ง 57,000 ล้านบาทครับโอ้น
ะครับนี่คือการสำรองใช้ในช่วงนี้กดกันออกมาขอนแก่นมีกี่วันนะมี3บวก2 5เป็น5วันนะฮะมีหลายเทศกาลสงกรานต์นะมีหลายด้วยนะเออนะครับโดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2558นี้นะฮะคาดว่าธนาคารพาณิชย์จะเบิกจ่ายธนบัตรเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและใช้หมุนเวียนระบบเศรษฐกิจเป็นมูลค่าประมาณ 57,000 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและเพียงพอต่อการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนนะฮะกดตู้ ATM เงินจะได้แบบว่าไม่แบบว่าเครื่องขัดข้องเงินหมดอะไรอย่างนี้เขาจะได้สำรองกดตู้แล้วเงินจะได้ออกก็เป็นทิศทางเป็นข่าวที่อยู่ในทิศทางที่ดีเพราะว่าคนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นในช่วงนี้มันก็หมายถึงว่าระบบเศรษฐกิจมันหมุนเวียนได้คนมีตังค์ใช้ตังค์ครับคนมีเงินนะครับก็จับจ่ายครับ มีตังค์ใช้ตังค์มีเงินใช้เงินเนาะมีเงินใช้เงินมีตังค์ใช้ตังค์ไม่มีเงินไม่มีตังค์รับบัตรย้อนไหมครับยังไม่ต้องใช้เออนะฮะก็นะครับก็สื่อให้ถึงอ่ะสื่อให้เห็นถึงนะฮะว่าระบบเศรษฐกิจต่อไปก็จะดีขึ้นเรื่อยๆกระเตื้องกระตุ้นขึ้นไปเรื่อยๆครับเอาละนะครับก็อย่าลืมนะฮะธนบัตรของของสมเด็จพระเทพนะครับนะฮะก็27เมษายนนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปแลกนะครับได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะฮะครับผมนะครับเอาละนะฮะนี่เห็นขันที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้นี่ใจอยากออกไปล่ำล่ำแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ติดนิดนึงฮะถนนมิตรภาพตอนนี้ติดครับโอ้โหนะครับเดินออกไปดูหน้าห้องส่งเรานี่ครับนะครับรถติดกระจุยกระจายตอนแรกผมก็งงอยู่ว่าติดอะไรติดอะไรฮะที่สุดติดไฟแดงนะฮะเต็มติดอยู่แล้วเหรอติดอยู่แล้วเหรอเอ๊ะหลังๆมานี่ตั้งแต่น้องเชอรี่ไม่อยู่นี่คุณเริ่มคิดถึงน้องเหรอน้องไม่ชมแล้วน้องไม่ชมแล้วรู้สึกว่าติดไฟแดงเออนี่ถ้าไฟเขียวก็จะไม่ติดก็ไม่ติดเขาก็รีบหนีไฟเขียวไปก็ผมก็สังเกตอยู่นะทุกครั้งที่ไฟแดงนี่รถจะติดแต่พอไฟเขียวปุ๊บรถไม่ติดอันนั้นเรียกว่ากฎจราจรอันนั้นเขาเรียกว่ากฎจราจรเอ๊หลังๆมาเนี่ยนะฮะรถมันเยอะรถมันเยอะเออนะครับโดยเฉพาะนะฮะใครที่รู้จักเส้นทางนะครับถ้าสามารถที่จะเลี่ยงเส้นทางนะครับถนนมิตรภาพได้ก็นะฮะเลือกใช้เส้นทางเส้นอื่นที่เป็นถนนทางเลี่ยงเป็นทางเลี่ยงอ่ะใช่วงแหวนรอบนอกอ่ะครับนะฮะคือมาถึงเนี่ยบายพาสเส้นแยกนะบายพาสก็ถ้าใครจะไปอุดรครับก็เนี่ยเลี้ยวซ้ายเลยไม่ต้องตรงผ่านเมืองไปบ้านเป็ดอย่างเงี้ยใช่นะฮะไปบ้านเป็ดเข้าบ้านไก่ออกบ้านหมูต่อไม่ใช่บ้านเป็ดอะไรบ้านเป็ดอะไรไม่ไปซื้อเป็ดไม่มีเป็ดหายหมดแล้วอะไรเอาก็เนี่ยอ้อมเอานะฮะแล้วก็อีกเส้นทางนึงก็คือใครจะไปกระสินก็ต้องเลี้ยวออกอยู่แล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาออกไปอยู่แล้วนะฮะก็จริงๆคือถ้าเกิดจะไปมหาสารคามไปอะไรก็เลี้ยงออกเส้นนอกจะโอเคกว่าจะโอเคกว่าหรือว่าถ้าใครต้องไปหนองคายเอางี้ไหมทำความตกลงกันไว้ก่อนว่าทำความเข้าใจไว้ก่อนคือถ้าตรงมาพอถึงเส้นเลี่ยงเมืองเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงบายพาสครับผมถ้าจะไปอุดรให้เลี้ยวซ้ายครับถ้าจะไปหนองคายให้เลี้ยวขวาทำไมฮะเอาก็จะได้ไปเจอกันอีกทีนึงไม่ต้องโอ้โหไม่ได้ไม่ตามกันไปจะต้องไม่ติดดูสนุกเหลือเกินมันต้องไม่ติดไงจะได้ไม่ติดมันดูสนุกอย่างไม่มีเหตุผลเอามันจะได้ไม่ติดแล้วไปเจอกันบ้านสำราญอ่ะใช่โอเคก็น่าคิดนะฮะอันนี้คุณผู้ชมก็เก็บไปทำเป็นการบ้านก็ได้นะฮะสายด่วนนะฮะสำหรับใครที่มีเหตุฉุกเฉินในเรื่องของการเดินทางนะครับตำรวจทางหลวงฝากมา1193นะฮะสอบถามเส้นทางการจราจรได้24ชั่วโมงยังกับเซเว่นเลยทีเดียวใช่นะครับเอาล่ะพักเบรกกันก่อนดีไหมฮะได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมพาไปดูสินค้าที่ฮิตไม่แพ้กันช่วงสงกรานต์แล้วก็ช่วงหน้าร้อนแบบนี้อะไรฮะไก่ย่างกระสุนกระแสเลยดีเด้อไม่เกี่ยวกับไก่ฮะงานนี้เกี่ยวกับน้ำล้วนๆน้ำล้วนๆนะฮะล้วนๆส่วนจะเป็นสินค้าอะไรและฮิตกันแค่ไหนติดตามกันได้ช่วงหน้าสักครู่เดียวครับจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นห้องพักสุดหรูสไตล์โมเดิร์นครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสะอาดน่าอยู่ปลอดภัยด้วยระบบคีย์การ์ดและรปภ.เอื้อนจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นถนนศรีจันทร์33เยื้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน043-226-884 089-649-7700เทศบ
าลนครขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมกับเครื่องดื่มเอสโคล่าขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี2558สงกรานต์สู้ซ่าซัดซ่าขอนแก่นสนุกซ่าม่วนซื่นไปกับกิจกรรมและคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายวันที่5ถึง13เมษายนณบึงแก่นนครและสนุกสนานกับสงกรานต์ในวันที่13ถึง15เมษายนณถนนข้าวเหนียวและร่วมสนุกสนานไปกับคลื่นมนุษย์เวลา19นาฬิกาทุกคืนสงกรานต์สู้ซ่าซัดซ่าขอนแก่นไปชั้นไหนคะ1ครับไปชั้นไหนคะชั้น1ครับเดี๋ยวก่อนครับเพราะความมั่นใจผมคิดสลิปสิครับKeySleep เม็ดอมเพื่อสุขภาพสนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์โทร090-050-0003ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารทุกประเด็นรวมกันที่นี่ทีวีของคุณช่องขอนแก่นชาแนลมา มา กลับเข้ามาสู่ช่วงนี้ฮะข่าวของเรานะฮะอัดแน่นเพียบพร้อมดุดันอากาศมันร้อนใจคนก็ร้อนรีบอยากจะกลับบ้านขับรถเร็วๆสุดท้ายเป็นยังไงล่ะไม่ได้กลับบ้านนะฮะไปวัดแทนครับผมนะฮะนี่คือนี่ไงผมไปเจอคุณยายคนนึงพูดและให้คิดพูดให้คิดมากเลยนะพูดให้คิดยังไงฮะคือแบบคนลูกหลานขับรถเร็วอ่ะบอกมันก็ไม่ฟังก็บอกให้มันเลือกเอาระหว่างบ้านโรงพยาบาลวัดเหมือนกันแต่ถ้าให้ดีเนี่ยไม่ต้องเลือกโรงพยาบาลนะขี้เกียจไปเยี่ยมไข้มันไปต้องไปหลายรอบใช่มันต้องไปหลายรอบแล้วยังไงฮะถ้าจะไม่กลับบ้านก็ไปวัดเลยแกบอกแกพูดได้คิดนะ3วันนะวัดอ่ะใช่เสียเวลา3วันแต่ถ้าไปโรงพยาบาลมันบางคนตลอดชีวิตไงทุพพลภาพก็เดือดร้อนมาก็ไม่พ้นครอบครัวอีกนี่ขนาดมอนิเตอร์จอตัว LED ที่โฆษณาอยู่ตรงสี่แยกประตูเมืองนี่ก็มีโฆษณาอีกอันนึงนะที่น่าสนใจเหมือนกันนะยกมือขอชีวิตใช่มั้ยขอชีวิตว่าไม่อยากยังไม่อยากตายอะไรอย่างเงี้ยเป็นคุณยายกับเด็กผู้หญิงชนไปแล้วชนไปแล้วนะครับตานี่ขวางแล้วอ่ะคนขับอ่ะเนี่ยช่วงเนี่ยขับรถเนี่ยไปไหนก็ไปได้ครับแต่อย่าไปชนอย่าไปชนทำไมฮะนี่มันอุบัติเหตุไงอันนั้นชนบุรี ชนบุรี โอ้ยเทศกาลสงกรานต์นะฮะคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะฮะช่วงนี้เทศกาลสงกรานต์นะฮะอ้าวนะฮะร้อนๆแบบนี้ทำยังไงดีครับผมบอสวงมันบอสแสมแสมคิดสลิปครับอมได้คลายเครียดเพราะว่ากว่าจะละลายนะครับก็10นาทีฮะก็คุยไปอมเล่นไปกลิ่นปากหายกลิ่นกายหอมนะฮะนะฮะแล้วก็ข้างๆคิดสลิปนี่นะขันสลิปคือถ้าถือเฉยๆไม่เป็นไรทำไมถ้าเอาปากกัดปุ๊บจะเป็นขบขันขออนุญาตนะฮะเมื่อวานนี่เล่นนะเล่นกับใครเมื่อวานเล่นกับเมื่อวานพูดกับใครมาจำไม่ได้ปุ๋ยเหรอไม่เมื่อวานพูดกับใครคุณรักอ๋อเออใช่ใช่คุณรักนะฮะอ่ะโอเคเอาทีมงานงงทั้งศัตรูเอาข่าวกันก่อนนะครับมีข่าวเหรอครับนี่ฮะอากาศร้อนสิครับผมอะไรเอ่ยขายดีช่วงหน้าร้อนไม่ใช่ยาฉีดสุนัขบ้าแน่นอนไอติมเหนือกว่าไอติมคืออะไรเหนือกว่าไอติมคืออะไรน้ำแข็งปะเหนือกว่าไอติมเหนือไอติมก็เป็นท็อปปิ้งแล้วเหนือไอติมก็คนนี่แหละกำลังกินเอาเหรออืมเอาแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับไอติมแล้วแต่แล้วกันโหเอาเถอะมาประเทศไทยอากาศเริ่มร้อนฮะคนเราก็จะเป็นแบบนี้แหละครับขาดมั่งเกินมั่งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเครียดช่วงกำลังก้าวสู่อากาศร้อนๆแบบนี้นะฮะหลายคนก็นะเล่นน้ำกันโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่ก็ทำให้หลายคนเนี่ยต้องการแช่น้ำคลายความร้อนส่งผลให้ทุกวันนี้สินค้าหนึ่งนะครับโดยเฉพาะ
สระน้ำเป่าลมนะฮะได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวด้านผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเล่นน้ำเนี่ยก็เผยปีนี้ยอดจำหน่ายพุ่งสูงถึงเกือบเท่าตัวเอาใหม่สิพุ่งเอาไปมันไม่พุ่งแล้วมันฝุ่งอ่ะนางปุญสยาธนาศิลป์ภาคินเอาเถอะโอ้โหนามสกุลเอาเถอะเจ้าของร้าน Go Fit Toy นี่ฮะครับสาขาแปลก่อน Go Fit ปลาทอง Go Fit Toy ปลาทองเล่นเล่นทอยเล่นทอยเต๋าพอเออก็เป็นร้านขายนี่แหละอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นจักรยานเครื่องเล่นเด็กเนี่ยรวมถึงสระน้ำเป่าลมด้วยเนี่ยถูกต้องครับนะฮะก็จำหน่ายทั้งปลีกและส่งตั้งอยู่ภายในศูนย์ค้าส่งประตูน้ำขอนแก่นครับนะเผยต่อทีมข่าวขอนแก่นชาแนลว่าปีนี้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อสระน้ำเป่าลมที่ร้านของตนเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะฮะก็มีตั้งแต่ขนาด1เมตรไปจนถึง3เมตรเนี่ยเมตรเนี่ยตัวเนี้ย3เมตรครับก็ราคาก็ตั้งแต่300ไปจนถึง 1,800 ซึ่งสระขนาดสระน้ำเป่าลมที่ขายดีที่สุดขายดีที่สุดนะก็คือ3เมตรนะ3เมตรตัวใหญ่ๆไปเลยอ่ะโอ้ซื้อคุ้มเลยอ่ะยาว3เมตรนะฮะลงได้ทั้งครอบครัวก็เนื่องจากสระน้ำขนาดใหญ่นี่สามารถลงเล่นได้ประมาณ 5-6 คนเลยทีเดียวอีกทั้งโปรโมชั่นสำหรับเทศกาลสงกรานต์เพื่อมอบความสุขให้กับลูกค้าที่มาซื้อกับทางร้านครับมอบเครื่องสูบไฟฟ้าเนี่ยกำลังจะถามพอดีเลยว่าสระใหญ่ขนาดเนี้ยเป่ากี่วันเป่ากี่วันนี่นั่งเป่าจนแก้มบวมเลยนะแค่นั่งหายใจยังเหนื่อยเลยเนี่ยข้อแถมรุ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะซึ่งจำหน่ายสระเป่าลมเนี่ยก็ช่วงนี้นะเป็นโปรโมชั่นจริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าครับผมราคา 1,800 นี่คือเครื่องเป่านะแต่เขาแถมสระให้อ๋อเหรอไม่ได้ซื้อสระแถมเครื่องเป่าเหรอซื้อเครื่องเป่าแถมสระประมาณนั้นแหละมันเป็นเทคนิคการขายนะฮะใช่งงๆลูกค้าซื้อกลับบ้านแบบงงๆแต่ก็ซื้ออ่ะซื้ออ่ะซึ่งต้องบอกว่าเนี่ยคือปกติเนี่ยนะสระไซส์ขนาดเนี้ยนี่ถ้าเป็นราคาเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนราคาประมาณเท่าไหร่ 3-4,000 3-4,000 ทุกวันเนี้ย 1,700-1,800 อาจจะแบบวัตถุดิบแล้วก็จำนวนปริมาณการสั่งซื้ ประกอบกับทุกวันนี้นี่คือขั้นตอนการผลิตมันก็ลดทอนลงการแข่งขันสูงร้านเปิดเยอะนะฮะราคาก็เอามาลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะครับเขารออะไรกันมีเทปปล่อยสัมภาษณ์ครับพี่ไม่ส่งเขาสักทีเขาจะตัดยังไงฮะเอาไปฟังเทปสัมภาษณ์คุณปุษยาธนาศิลป์ภาคินนะครับเจ้าของร้าน Go Fit Toy ประตูน้ำกันครับครับตอนนี้ที่ขายดีมากๆปีนี้เลยค่ะเป็นสระใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะ3เมตรเนี่ยค่ะ2เมตรพวกเนี้ยค่ะลูกค้านิยมมากเลยขายดีอย่างวันนึงนี่เรามีการสต็อกของไว้จำนวนเยอะอ๋อเยอะอยู่ค่ะพี่สต็อกไว้เป็นโหร้อยๆลังเลยค่ะวันนึงขายออกได้วันนึงขายออกได้ก็ประมาณโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณเกือบ100ชิ้นนะคะใช่ปีนี้กับปีที่แล้วปีถือว่าปีไหนคึกคักกว่ากันคะปีนี้ค่ะปีนี้คึกคักมากเลยแสดงว่าอ่านข่าวลมนี้ถือว่าได้รับความนิยมใช่ค่ะปีนี้คนจะนิยมมากแล้วก็ปีนี้ก็คือราคาถูกลงด้วยนะคะราคาถูกลงแล้วมีของแถมอะไรเงี้ยขายของแล้วก็เลยดีขึ้นซึ่งนางปุษยาธนาศิลป์ภาคินเจ้าของร้านนี่ก็ยังเปิดเผยอีกว่าจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดครับแล้วก็อากาศร้อนเนี่ยมาเร็วกว่าปีที่ผ่านมาทำให้ประชาชนนี่ก็เริ่มหาซื้ออุปกรณ์ไว้แช่น้ำคลายความร้อนให้กับตนเองรวมถึงเพื่อเป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวทำให้การซื้อขายอุปกรณ์เล่นน้ำโดยเฉพาะสระน้ำเป่าลมในปีนี้นี่คึกคักกว่าปีที่ผ่านมาครับสามารถสร้างรายได้ให้กับเขาได้มากถึงวันละ 60,000 บาทเลยทีเดียวโอ้โหเฉพาะคิดแค่เฉพาะสระน้ำเป่าลมนะครับไม่รวมอื่นๆนะอซึ่งเพิ่มขึ้นมากถือว่าเกือบเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวจากปีที่แล้วที่มียอดขายเฉลี่ยวันละเพียงแค่ 30,000 เท่านั้นเองโอ้ปีนี้ได้ 60,000 ปีนี้ 60,000 ต่อวันน่ะชิวๆนะครับทั้งนี้นางปุษยาเนี่ยก็ยังบอกว่าแนะนำผู้ปกครองนะหากต้องการสระน้ำเป่าลมสำหรับเด็กควรซื้อขนาดที่เล็กเหมาะกับเด็กสามารถเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยใช่ครับแล้วก็หาซื้อเสื้อชูชีพไว้ด้วยนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อชูชีพหรือห่วงยางให้ลูกให้หลานใส่ร่วมระหว่างเล่นน้ำด้วยเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานนั่นเองซึ่งที่ร้านตนนี้ก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะฮะก็สามารถซื้อเป็นแพ็กเกจไปก็ได้นะฮะและหากต้องการแพ็กเกจอะไรล่ะฮะแพ็กเกจอะไรอ่ะก็เหมาจ่ายไง
เมาจ่ายเมาเมามาแล้วก็จ่ายทีเดียวนะฮะต้องคอยดูแลบุตรหลานด้วยอะไรของคุณเนี่ยนะก็ต้องคอยดูแลบุตรหลานด้วยนะฮะในช่วงระหว่างที่ปล่อยให้เล่นกันเนี่ยนะเพราะว่าอุบัติเหตุนี่ก็เกิดขึ้นได้นะหากประมาทนะครับอืมแล้วก็เวลาที่อันนี้ฝากนิดนึงนะเรื่องอะไรเรื่องของสัตว์เป่าลมเนี่ยส่วนตัวเองเนี่ยเจอมาแล้วครับคือด้วยความที่เสียดายน้ำก็เลยก็เอาน้ำใส่เอาไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้นั่นแหละก็ให้เล่นกันอยู่นั่นน่ะเผื่อวันพรุ่งนี้มาเล่นใหม่ไม่วันพรุ่งนี้ผมทิ้งไว้เกือบอาทิตย์อ่ะพอสุดท้ายแล้วตัวเองจะเก็บทีนี้ก็รู้สึกแบบน้ำมันสีมันเริ่มขุ่นๆละใบไม้หล่นลงกำลังจะเก็บละก็เลยอาศัยว่าเดี๋ยวนั่งเล่นซะหน่อยก้าวขาเข้าไปนั่นแหละเป็นไงฮะเป็นก้าวแรกและก้าวสุดท้ายทำไมฮะสไลด์ลงไปเลยมันลื่นมันลื่นไปแล้วมันมีตะกอนมันขุ่นคือพลาสติกมันก็ลื่นอยู่แล้วแล้วมีตะกอนด้วยประกอบกับทิ้งเป็นอาทิตย์นี่ก็กระไข้น้ำมันขึ้นแล้วไงก้าวเดียวเท่านั้นแหละน้ำออกหมดเลยตัวนี้อยู่ใต้น้ำไปเลยก็นะฮะเป็นการป้องกันที่ดีนะครับปล่อยน้ำทิ้งไปก่อนนะครับนะฮะแล้วก็ถือทำความสะอาดด้วยโดยเฉพาะพื้นใช่อันตรายแล้วถ้าเป็นไปได้นะโดยเฉพาะสระน้ำที่เนี่ยเอามาเนี่ยควรจะหาวัสดุที่รองด้วยนะเพราะว่าแบบบางทีเนี่ยคือเด็กเนี่ยด้วยความที่แบบเขาก็แบบเล่นซนกันปกติเนี่ยหลานหัวโนเลยคือเขาเห็นน้ำเขาก็อยากจะกระโดดลงไปเล่น บางทีเนี่ยเอาแขนเอาขาลงเนี่ยก็พอทุเลาปรากฏว่าก็คิดว่ามันเหมือนสระว่ายน้ำพุ่งหลา หัวโน ปูนไงมันอยู่ข้างล่างไงบ้านไหนที่วางอยู่บนสนามหญ้าก็โอเคหน่อยเจอพื้นดินก็พอนิ่มๆนะแต่พอดีที่บ้านเนี่ยพื้นดินน้อยก็เลยอาศัยวางบนปูนหัวโนเลยหัวโนสิครับน้ำมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะก็เอาเป็นว่าเป็นทางเลือกเล่นคลายร้อนนะฮะกับลูกๆหลานๆแล้วกันนะครับอ่ะผ่านไปสำหรับข่าวช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับขายดีนะนะฮะวันละ 60,000 ทีเดียวครับนะครับอ่ะมาถึงอีกข่าวนึงแล้วกันนะฮะสำหรับการแต่งองค์ทรงเครื่องนะแต่งกายของเราเน้นชุดไทยกันใช่ไหมใช่เอาละนะฮะมาถึงข่าวนี้นะครับเครือข่ายคนขอนแก่นครับอนุรักษ์การนุ่งสิ้นนะครับแต่งชุดไทยนะครับก็ออกโรงคัดค้านการประกวดมิสบิกินี่นะฮะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดขอนแก่นครับโดยยื่นหนังสือนะครับต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฮะขอให้มีคำสั่งหยุดการประกวดเพื่อไม่ให้เสียหายต่อภาพลักษณ์ของคนขอนแก่นนะครับขณะที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับก็บอกว่าเป็นเอกสิทธิ์ของเอกชนนะเพราะว่าเขาเองนี่ก็จัดในพื้นที่ส่วนตัวจังหวัดไม่สามารถทำอะไรได้ครับครับที่สารกลางจังหวัดขอนแก่นครับเครือข่ายคนขอนแก่นอนุรักษ์การนุ่งสิ้นนี่ยังไงล่ะเอาสิ้นมาตัดเป็นบิกินี่เปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะฮะเครือข่ายคนขอนแก่นอนุรักษ์การนุ่งสิ้นนะครับแต่งชุดไทยนะครับนำโดยนางวรพันธ์เบญจวรกุลนะครับได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือนะครับต่อนายกำธรถาวรสถิตฮะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอให้มีคำสั่งยุตินะครับหยุดการจัดการประกวดบิกินี่นะครับมิสบิกินี่ในงานเทศกาลสงกรานต์วันไหลนะครับที่จะทำการจัดประกวดขึ้นนะฮะในระหว่างวันที่16และ17เมษายนนะครับคุณสนใจผมสิฮะครับคุณสนใจเนื้อข่าวแล้วฮะก็ผมเป็นคนสนใจข่าวครับอ๋อสนใจในเนื้อข่าวเนื้อข่าวเนื้อแน่นๆเลยครับโอเคนะครับภายในบริเวณสวนน้ำไดโนวอเตอร์พาร์คครับซึ่งเป็นสวนน้ำแห่งใหม่ที่ทำการก่อสร้างขึ้นครับโดยภาคเอกชนนะฮะเย็นนี้เขาเปิดตัวเนี่ยใช่นะครับน้องเขาก็จะเปิดตัวแฟนน้องเขาด้วยครับเดี๋ยวฟิลขาดเลยเจอศูนย์ดำรงธรรมและจะเปิดให้ประชาชนก็ไปใช้บริการนะฮะในวันที่11เมษายนนี้เป็นวันแรกก็คือวันนี้นั่นเองนะฮะครับโดยนางวรพันธ์เบญจวรกุลนะครับครับแกนนำกลุ่มที่เดินทางนะฮะเข้าไปยื่นหนังสือนะครับในครั้งนี้ให้ผลว่าเนื่องจากขอนแก่นมีเอกลักษณ์ที่ดีงามมากมายการที่มีการจัดการประกวดมิสบิกินี่ในงานเทศกาลสงกรานต์จึงเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งขัดกับวิถีไทยและวัฒนธรรมไทยแต่ดั้งเดิมนะฮะจึงขอให้หน่วยงานราชการเร่งแก้ไขมิให้การประกวดดังกล่าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานสงกรานต์นะครับถึงแม้ว่าเอกชนที่ดำเนินการจัดการประกวดในครั้งนี้เนี่ยใช้คำว่าเป็นงานสงกรานต์วันไหลแห่งแรกของภาคอีสานก็ตามนะครับจึงถือว่าวันไหลก็เป็นประเพณีเชื่อมโยงนะฮะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีสงกรานต์ด้วยซึ่งการประกวดครั้งนี้ตนเองเนี่ยก็ยังมองว่าขัดคำสั่งคสช8ข้อในการเล่นน้ำสงกรานต์อีกด้วยนะครับขัดไหมขัดใจเราเปล่าวะ
ก็8ข้อไงที่เขาบอกไงว่าสวมใส่ผ้าไทยไงเออนะฮะแล้วก็ไม่แต่งกายที่แบบล่อแหลมล่อแหลมเกินไปอันนี้ใช่ไหมทางด้านนายกำธรถาวรสถิตครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการดำเนินการของภาคเอกชนครับซึ่งนะครับเขาก็จัดอยู่ในภายในบริเวณขอบเขตของทางภาคเอกชนเองนะครับทางราชการเนี่ยจึงไม่สามารถไปสั่งการอะไรได้แต่จะประสานกับทางเจ้าของผู้จัดนะครับให้ดูในเรื่องของความเหมาะสมต่อไปด้วยนะครับครับอ่ะทางด้านนายชวลิตประตูน้ำครับเจ้าของสวนน้ำไดโนวอเตอร์พาร์คนะครับก็ซึ่งก็เป็นผู้จัดงานประกวดมิสบิกินี่ในครั้งนี้เนี่ยนะฮะป๊าออสก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าการจัดประกวดดังกล่าวเนี่ยนะฮะทางสวนน้ำไม่สามารถยกเลิกได้ครับนะครับเพราะว่าได้มีการเตรียมการไว้หมดแล้วและการประกวดครั้งนี้ไม่ได้จัดภายในบริเวณถนนข้าวเหนียวด้วยซึ่งอยู่ห่างไกลกันมากกับสวนน้ำนะครับและการประกวดก็ไม่ได้โป๊หรือว่าเปลือยกายขนาดนั้นเพียงแต่สวมใส่ชุดอาบน้ำหรือชุดว่ายน้ำที่จะลงเล่นน้ำเท่านั้นเองนะฮะซึ่งชุดดังกล่าวนี้แม้แต่นักท่องเที่ยวบางคนที่มาเที่ยวในสวนน้ำแห่งนี้ก็ยังสวมใส่เป็นธรรมดาจึงไม่น่าจะเกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อชาวขอนแก่นนะครับคืออย่างนี้ยังไงฮะคุณแซมเรื่องของอนุรักษ์วัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของสงกรานต์ครับก็คือถ้าอยู่บริเวณถนนข้าวเหนียวนะฮะสวมใส่ชุดไทยผ้าไทยโอเคไม่มีใครว่าสงกรานต์ไม่มีใครว่าแต่ถ้าคุณสวมใส่บิกินี่ไปเล่นน้ำที่ถนนข้าวเหนียวครับผมผิดทันทีอย่าทำอย่างนั้นเลยแต่ในทางกลับกันก็คือคุณอาจจะสวมใส่ชุดไทยอาจจะนุ่งสบายเฉียงมาเลยแต่อยู่ในสวนน้ำไม่ผิดนะก็ไม่มีใครว่าแต่ก็ดูความเหมาะสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือการประกวดมิสบิกินี่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเป็นการประกวดภายในสวนน้ำพื้นที่ของเขาเฉยๆนะครับซึ่งพื้นที่บริเวณที่จัดงานเนี่ยก็จะเป็นสวนในการเล่นน้ำสวนน้ำก็จะมีสระน้ำมีเครื่องเล่นมีอะไรต่างๆซึ่งคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยส่วนมากก็จะใส่ชุดว่ายน้ำกันอยู่แล้วก็เป็นระเบียบข้อปฏิบัติของเขานะว่าคุณจะต้องสวมใส่ชุดว่ายน้ำที่จะสามารถลงเล่นน้ำได้ใช่ครับจะมาใส่กางเกงขายาวเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดเล่นน้ำไม่ได้นะนเพราะว่าสุ่มเสี่ยงคือบางทีแบบว่าไปเล่นแล้วเนี่ยเสื้อมันไม่กระชับไงว่ายลำบากอย่างเงี้ยเกิดตะคงตะคิวเกิดอะไรมาเนี่ยจมน้ำก็เรื่องใหญ่ขึ้นมาอีกนะใช่นี่นะครับเขาก็เลยมีการจัดกิจกรรมในส่วนของเขาเรียกอะไรในส่วนของเอกชนเขาอ่ะนะฮะก็คือสถานที่เขาอ่ะสถานประกอบการเขาอ่ะก็เป็นการประกวดกระตุ้นนะครับก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายว่าแล้วคือสืบเนื่องจากออกข่าวมาเป็นเทศกาลวันไหลมันก็เลยมีความเกี่ยวเนื่องก็เกี่ยวโยงกันมากับเทศกาลสงกรานต์ที่จัดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยสงกรานต์คือเสร็จก็คือวันที่15 13-15ที่บริเวณถนนข้าวเหนียวเท่านั้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็คือใครอยากเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยก็ต้องไปเล่นในพื้นที่ของสวนน้ำเท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นวันไหลนะฮะออกมาข้างนอกมาสาดกันตุ้มๆไม่ได้นะเขาไม่ได้ไหลกันแล้วนะเขาไปไหลไหนนะฮะอ้าวฝากไว้มองได้สองมุมนะครับเอาล่ะข่าวต่อไปมาต่อกันที่ความคืบหน้าครับเมื่อช่วงเมื่อวานนี่เองนะได้นำเสนอเกี่ยวกับข่าวของเนนหายนะฮะแล้วก็ตอนท้ายที่บอกว่าพบตัวแล้วนะครับก็คือล่าสุดความคืบหน้าของกรณีสามเณร2รูปนะครับที่เข้าโครงการบวชเนนภาคฤดูร้อนของวัดหนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนี้ล่าสุดก็พบตัวเนน F แล้วก็เนนแม็กแล้วนะครับที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นพระมหาเจษฎาณรินโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงพร้อมพ่อแม่ของน้อง F นะแล้วก็น้องแม็กที่เข้าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเนนภาคฤดูร้อนที่ได้หายตัวไปจากวัดหนองแวงพระอารามหลวงเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาเดินทางเข้าพบนางดวงพรทิสาดลดิเลกอดิลกนะฮะขออภัยนะผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอรับตัวน้องทั้ง2กลับบ้านแล้วนะครับโดยนางเยาวพันธ์แช่มพุทธานักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบอกว่าได้รับการประสานจากสถานอนุเคราะห์เด็กบ้านแคนทองว่ามีเด็ก2รายเนี่ยเดินพัดหลงเล่ร่อนมาขอความช่วยเหลือโดยบอกว่าเนี่ยมาจากจังหวัดนครพนมเพื่อเข้ามาหางานทำในจังหวัดขอนแก่นแล้วขอให้ทางสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเนี่ยรับไปดูแลเมื่อช่วงบ่ายของวันที่3เมษายนแล้วก็ล่าสุดวันนี้เนี่ยก็ได้สอบถามข้อมูลกับเด็กทั้ง2คนอย่างละเอียดจนสามารถตามหาผู้ปกครองของเด็กทั้ง2ได้
แล้วก็ได้ประสานผ่านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ผู้ปกครองมาติดต่อทำเรื่องรับเด็กทั้งสองคนไปเมื่อช่วงเย็นของวันที่ผ่านมานะฮะจากการสอบถามน้องเอฟนะหรือเด็กชายพงษ์ทาอาดาทุมมาแล้วก็น้องแม็กหรือเด็กชายรัชชานนท์ผงดวงดีครับทราบว่าโดนเนในวัดเนี่ยล้อเลียนต่างๆนานาจนเครียดเกิดความเครียดนะก็คิดอะไรไม่ออกจึงเดินออกจากวัดไปเฉยๆเนี่ยโดยมีน้องแม็กเนี่ยตามออกไปด้วยอ๋อครับแล้วก็ไปให้พระที่วัดป่าแห่งหนึ่งเนี่ยสึกให้เมื่อสึกแล้วเนี่ยก็เดินไปที่สถานอนุเคราะห์เด็กบ้านแคนทองครับเพื่อขออาศัยหลับนอนจนถูกส่งตัวมาที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กครับซึ่งพ่อแม่ของน้องทั้งสองเนี่ยต่างบอกคล้ายๆกันว่าเด็กทั้งสองคนนี้มีความสนใจแล้วก็สมัครใจที่จะบวชเรียนเองครับพ่อและแม่นี่ก็ตามใจเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องดีแต่พอรู้จากพระอาจารย์ที่วัดว่าลูกหายออกจากวัดโดยไม่ทราบสาเหตุครับก็ได้ออกตามหาตามที่ต่างๆไม่พบเลยเข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็ให้ตามหาลูกชายครับจนกระทั่งทราบข่าวดีจากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กว่าลูกชายอยู่ที่นี่จึงเดินทางมารับลูกกลับบ้านครับทางด้านพระมหาเจษฎานรินทร์โทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระรามหลวงบอกว่าไม่ได้ถือโทษโกรธเด็กทั้งสองเลยแม้แต่น้อยกลับอยากรู้ว่าที่ออกจากวัดไปเนี่ยมีปัญหาอะไรในวัดหรือไม่พฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยให้อภัยแล้วก็เด็กทั้งสองเนี่ยยังเป็นลูกหลานของวัดหนองแวงเหมือนเดิมถ้าอยากจะบวชอีกก็ยินดีแต่ขอเป็นหลังสงกรานต์ให้พ่อแล้วก็แม่พาไปที่วัดแล้วก็จะรับพิจารณาการบวชให้นะฮะทางด้านพันตำรวจตีชาติชายที่มินกุลสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นก็บอกว่าคดีการรับแจ้งคนหายเนี่ยเรื่องสามเณรทั้งสองรูปนี้ถือว่าสิ้นสุดแล้วก็ไม่มีการดำเนินคดีกับใครเนื่องจากเด็กออกจากวัดไปเองโดยไม่มีการทะเลาะวิวาทหรือเหตุใดร้ายแรงใดๆทั้งสิ้นครับถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทั้งสองนี้ได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวโดยไม่ได้รับอันตรายใดๆก็เข้าใจนะว่าน้องเขาโดนล้อแล้วแบบว่าคิดอะไรไม่ออกแบบคิดอะไรไม่ออกจริงๆล้อทำไมเหตุผลอะไรน้องเขาก็เลยตัดสินด้วยกันเดินออกมาซะก่อนครับเดินออกมาไปอีวัดป่าวัดนึงแล้วสึกก่อนด้วยนะนะนะครับแต่ยังไงก็กลับเข้าสู่อ้อมกอดของพ่อแม่เรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ดีใจด้วยกับคุณพ่อคุณแม่นะฮะครับเอาละนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปคิสลิปสักเม็ดก่อนโอเคกระตุ้นให้มันมี power มีพลังในช่วงหน้าเบรกหน้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับครับจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นห้องพักสุดหรูสไตล์โมเดิร์นครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสะอาดน่าอยู่ปลอดภัยด้วยระบบคีย์การ์ดและรปภ.เอื้อนจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นถนนสีจันทร์33เยื้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน043-226-884 089-649-7700เทศบาลนครขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมกับเครื่องดื่มเอสโคล่าขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี2558สงกรานต์สู้ซ่าซัสซ่าขอนแก่นสนุกซ่าม่วนซื่นไปกับกิจกรรมและคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายวันที่5ถึง13เมษายนณบึงแก่นนครและสนุกสนานกับสงกรานต์ในวันที่13ถึง15เมษายนณถนนข้าวเหนียวและร่วมสนุกสนานไปกับคลื่นมนุษย์เวลา 19:00 นทุกคืนสงกรานต์สู้ซ่าซอสซอสขอนแก่นไปชั้นไหนคะ1ครับไปชั้นไหนคะชั้น1ครับเดี๋ยวก่อนครับเพราะความมั่นใจพกคิดสลิปสิครับคิดสลิปเม็ดอมเพื่อสุขภาพสนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์โทร090-050-0003ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารทุกประเด็น
รวมกันที่นี่ทีวีของคุณช่องขอนแก่น Channel เอาละครับกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายนะฮะท้ายสุดนะครับไปไซมอนอีกที่นี่ไปอมคิสลิปอ๋อไปอมคิสลิปนึ่งเม็ดซอยได้คืนนี้นักไปมือนี้กัดไม้จัดไม้อีกอย่างนึงที่อยากจะฝากนอกจากเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมในเรื่องของการแต่งกายแล้วแล้วคือการใช้ภาษาภาษาภูมิใจด้วยนะโดยเฉพาะภาษาถิ่นแล้ว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 บางคนไปทำงานต่างจังหวัดไม่กล้าพูดนะไปกรุงเทพแม่โทรมาอยู่ในรถไฟฟ้าสวัสดีคุณแม่ไปที่ไหนล่ะลูกเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะไม่ว่างเลยนี่อย่างงี้อย่างนั้นคือเบาล่ารวดเบาล่าอะไรดอกบ่อยากดอกเนี่ยขอฟังเขาบอกรู้เรื่องดอกคนขึ้นรถเมย์เยอะๆครับคนขึ้นรถเมย์เยอะๆเนี่ยโอ้ยดันกันหลังกันไปหันมาบอกเลยครับผมนี่เธออย่ายุ่งฉันสิโอ้ยภูมิใจปวดหัวอุ้มใจและเร็วๆนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับเทปพิเศษมหาสงกรานต์เราก็จะมาในรูปแบบของเข้าถึงคุณผู้ชมได้อย่างแบบว่าถึงแก่นจริงๆ to be continue เออนะฮะแต่เดี๋ยวกลับมาเจอกันโปรดติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวไม่ใช่แบบตอนโปรดติดตามแผ่น2อะไรเงี้ยอันนั้นมันซีดีนะเออนะอ่ะนะมาถึงช่วงของนะครับการรายงานข่าวของใครครับผมฮะโอเคประชาชนแห่เดินทางกับภูมิลำเนานี่แหละโอเคนะครับว่าถนนมิตรภาพเนี่ยโอ้โหมิตรภาพจริงๆนะครับเรียกได้ว่ารถติดแลกไลน์เปิดไลน์กลุ่มได้เลยโอเคขายประกันได้เลยโอเคแปลว่าโอเคแปลว่าตกลงแล้วถ้ามันตกลงไปล่ะก็ตกลงก็เก็บขึ้นมาเอาละ เอามาถึงข่าวนี้ก่อนดีกว่านะฮะสำหรับสภาพการจราจรนะฮะบนถนนมิตรภาพครับคุณผู้ชมครับเริ่มหนาแน่นขึ้นขณะที่ตำรวจทางหลวงนะฮะจัดร้อยเวรรถจักรยานยนต์นะครับเข้าถึงที่เกิดเหตุก่อนใครครับก่อนประกันอีกอ่ะเออเพื่อเปิดช่องทางการเดินรถนะฮะแล้วก็แก้ปัญหาการจราจรสะสมนะครับพร้อมทั้งยำคุมเข้มด้วยนะฮะเรื่องของเมาไม่ขับครับขับรถเร็วครับนะฮะป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเต็มที่เช่นเดียวกันครับครับสำหรับข่าวนี้ครับนายกนกศิริพาณิชกรนะฮะท่านขนส่งจังหวัดขอนแก่นครับก็เปิดเผยนะครับว่าจากการตรวจสอบการให้บริการของรถยนต์โดยสารนะครับรถประจำทางของเราเนี่ยนะฮะภายในสถานีขนส่งขอนแก่นแห่งที่3นะครับเพื่อตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์โดยสารทุกคันนะครับทั้งวิ่งรับส่งในเส้นทางสายยาวเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอรวมไปถึงเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศด้วยนะครับก็ไปเพื่อนบ้านเราเออนะรวมทั้งยังคงตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์นะฮะของผู้ที่ขับขี่รถยนต์โดยสารทุกคันนะครับตามมาตรการเฝ้าระวัง7วันอันตรายนะครับเทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งถือเป็นวันนี้ก็ซึ่งถือเป็นวันที่3แล้วนะฮะในการตรวจตาตรงนี้โดยขนส่งจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ท่านก็กล่าวว่าจุดตรวจความพร้อมรถยนต์โดยสารรวมไปถึงความพร้อมของผู้ขับขี่เนี่ยนะฮะยังคงตั้งประจำอยู่ในสถานีนะฮะขนส่งทุกแห่งนะครับครอบคลุมทั้ง26อำเภอของจังหวัดขณะเดียวกันนะครับยังคงมีการจัดตั้งจุดตรวจแบบเคลื่อนที่ด้วยนะฮะร่วมกับตำรวจทางหลวงนั่นเองในส่วนของเส้นทางสายหลักนะครับก็จะมีถนนมิตรภาพถนนมะลิวันถนนนิตโยนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถโดยสารอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะรถยนต์เที่ยวเสริมที่กลุ่มผู้ประกอบการอาจจะ เร่งรอบนะฮะเพื่อทำการรับส่งผู้โดยสารให้ได้มากขึ้นคนขับเองก็อาจจะเหนื่อยอะฮะเหนื่อยล้านะครับแล้วก็เป็นควบกับนะฮะวิ่งกลับวิ่งมาวิ่งกลับไม่ได้พักอะไปถึงยังไม่ทันฉี่เลยกลับละกลับแล้วนะฮะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งครับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องสลับกันขับนะทำอย่างนั้นอะแต่ก็อย่างว่าแหละเวลานอนหลับพักผ่อนอยู่บนรถเนี่ยมันไม่เหมือนนอนหลับพักผ่อนจริงๆอะนะฮะไม่นอนไม่สนิทโดยครับสั่งเพิ่มเที่ยวรถเสริมนะครับเบื้องต้นก็200คันครับหรือจนกว่าผู้โดยสารในทุกเส้นทางจะหมดโดยมั่นใจว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งขอนแก่นทั้ง2แห่งอย่างแน่นอนนะฮะแม้ว่าตั๋วรถโดยสารในเที่ยวปกติจะเต็มไปจนถึงหลังสงกรานต์แล้วก็ตามขณะที่สภาพการจราจรนะฮะประตูสู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับปริมาณของรถเริ่มหนาแน่นขึ้นแล้วครับนะฮะหลังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เริ่มทยอยกันกลับภูมิลำเนาเนืองแน่นไปด้วยมิตรภาพน่าจะเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนนี้น่าจะมากันทั้งคืนนะครับแล้วก็ในช่วงสงกรานต์ก็เดินทางออกมาท่องเที่ยวกันนะครับต
ลอดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้โดยเฉพาะเส้นทางรอยต่อระหว่างจังหวัดนครราชสีมานะครับจนถึงขอนแก่นก็ช่วงอำเภอพลเนี่ยนะฮะเมื่อคืนนี้แค่ซ้อมนะเมื่อคืนนี้แค่ซ้อมคืนนี้ของจริงคืนนี้ของจริงใช่นะฮะรถก็เคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆแล้วนะครับครับดูจากสถานการณ์การรายงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ล่าสุดยังอยู่บนภูเขากันเลยครับโอ้โหออกมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มเมื่อคืนเพื่อนผมตอนนี้ยังอยู่บนภูเขาอยู่เลยครับสระบุรีคือก็ไม่ได้รายงานอะไรแต่ว่าบนเฟซบุ๊กครับรถติดจุงเบยเช็คอินเขาใหญ่วังดงพญาเย็นลำตะคองอยู่แถวเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยนะฮะจุงเบยนี่มันตัวอะไรยกออกได้ไหมจุงเบยไม่ใช่อำเภอนะเผื่อมันจะไม่ติดรถติดจุงเบยบ้าหรอไม่มีหรอกประเทศไทยอำเภอจุงเบยนะฮะก็นะฮะขณะที่จุดตัดของอำเภอบ้านไผ่ไปจังหวัดมหาสารคามและชัยภูมินะครับตอนนี้ก็รถปริมาณรถเองก็เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็แก้ปัญหาโดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะทำการปิดจุดกลับรถครับเพิ่มความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ควบคุมสัญญาณไฟจราจรตามสภาพปริมาณของรถที่เดินทางด้วยนะครับนี่แอบเห็นนะยังไงฮะตรงที่เขาปิดจุดกลับรถอ่ะมอเตอร์ไซค์นี่แหละตัวดีสวนเลยเหรอเสยเข้าใส่หน้ากระบะเต็มๆเลยโอ้นะก็คือแบบช่วงเวลาโพลเพย์เขาเรียกมันจะเป็นช่วงค่ำกับช่วงเช้าเวลาแบบนี้แหละฟ้าจะมืดอ่ะรถบางคันคือเขาก็บางคันก็ปิดไฟหน้าแล้วไงมันช่วงฟ้ากำลังจะสางแล้วไงปิดไฟหน้าแล้วไอ้ช่วงเนี้ยช่วงจังจุดกลับรถเนี่ยเขาก็เอาทั้งกลวยนะทั้งแท่งปูนนะไปตั้งปิดจุดกลับรถนั้นเอาไว้พวกแบรีเออร์พวกเนี้ยนะเนี่ยเลยโลตัสไปเนี่ยโลตัสนุ่นม่วงกุดกว้างเหรอตานุ่นม่วงนุ่นม่วงเนี่ยนะแต่มอเตอร์ไซค์ก็ไปแทรกเพื่อที่จะไปให้ได้อย่างเงี้ยแทรกเพื่อที่จะกลับรถอ่ะก็อันตรายนะอันตรายสิครับกันไปแล้วนะฮะก็ชนมาแล้วครับโอ้ยนั่นแหละเห็นไหมฮะเขาเรียกว่าฝ่าฝืนกฎจราจรถ้าคุณไม่ฝ่าคุณไม่โดนหรอกครับนะฮะอ่ะอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะฮะก็ยังคงประจำในทุกทางร่วมทางแยกนะครับรวมทั้งการจัดร้อยเวรรถจักรยานยนต์นะครับสำหรับการเข้าไปตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุในเส้นทางที่มีสภาพการจราจรที่ติดขัดด้วยนะครับเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันและจัดทำเครื่องหมายบอกเหตุก่อนทำการแยกรถเพื่อเปิดช่องการจราจรได้ตามปกติทันทีแต่เราก็เห็นใจตำรวจนะครับจริงๆมันคือวันหยุดราชการนะฮะแต่ตำรวจก็ต้องมาทำหน้าที่บริการประชาชนก็เป็นความเสียสละของหลายๆหน่วยงานในช่วงเทศกาลแบบนี้ก็คือตัวเองคนอื่นเขาหยุดกันจริงไม่ได้หยุดผมอยากจะพูดจริงว่าคนขับรถบางคนเห็นแก่ตัวว่าไงรู้ว่าช่วงนี้รถเยอะแต่ตัวเองรีบจนลืมว่าเฮ้ยเห็นแก่ตัวกันไปหรือเปล่าแซงซ้ายปาดขวาเข้าข้างหน้าเบรกข้างหลังไม่พอใจเลี้ยวมุดไปอย่างนี้คิดว่าถ่ายหนังอยู่เดี๋ยวฟาดหรือเปล่า แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากแค่หลับตาแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเห็นแก่ตัวครับไปเรื่อยๆแต่ถึงดีกว่าไปรีบๆแล้วมันไม่ถึงช้าๆแต่ชัวร์นะบอกแล้วเหมือนที่คุณยายบอกอ่ะให้เลือก2ที่บ้านกับวัดไม่ต้องเลือกโรงพยาบาลนะขี้เกียจไปดูใช่ครับตายไปเลยไม่เท่าไหร่แต่เจ็บมาแล้วก็ต้องดูแลกันยาวเนี่ยใช่เสียเวลาลำบากลำบนเกินเดือนอีกเป็นอะไรมาภาครัฐก็ต้องมาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายพยาบาลอีกนะครับอ้าวนะครับฝากไว้หน่อยนะฮะไม่อยากให้เกิดการสูญเสียนะครับหลายคนหลายครั้งที่ผมเห็นคนใกล้ชิดของผมนะฮะต้องประสบเหตุทั้งบาดเจ็บพิการและเสียชีวิตอันนี้ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆนะผมเริ่มจะไม่อยากใกล้ชิดคุณแล้วเริ่มไม่อยากจะใกล้ชิดกันแล้วพูดให้ฟังเหรอใกล้ชิดทีไรนี่อุบัติเหตุตลอดเลยอยู่นะเราเนี่ยตัวไม่ดีนะเราโอคิสลิปไปเอาย้ำอีกหน่อยนึงครับผมเทศกาลสงกรานต์มีปัญหาขัดข้องต่างๆนะฮะหากอยากสอบถามเส้นทางการจราจรหรือว่าเกิดอุบัติเหตุแจ้งอุบัติเหตุนะสายด่วนทางหลวงนะครับ1193 24ชั่วโมงไม่คุ้นชินเส้นทางโทรได้นะฮะเอาง่ายๆว่าคิดอะไรไม่ออกจำเบอร์อื่นไม่ได้อะจำเบอร์นี้เอาไว้เบอร์นี้เลยฮะ1193ไอ้191อย่าโทรไปกวนเขาบ่อยครับผมสายเขาเยอะแล้วกูสายเขาเยอะแล้วนะครับเอาล่ะนะฮะเอาล่ะช่วงสงกรานต์แบบนี้คุณแจมเรามีคลิปวิดีโอใช่ไหมฮะอ๋อฮะที่เกี่ยวข้องใช่ไหมฮะครับเป็นยังไงฮะจ่าซะผมลืมช่วงเลยฮะผมกำลังจะเข้าช่วงจ่าซะผมลืมช่วงเลยฮะเอาก็เป็นช่วงคลิปนะฮะแต่คลิปวันนี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ลงในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะครับจากเว็บไซต์ YouTube โดยใช้ชื่อคลิปโอ้โหอินเตอร์มากเลยยังไงฮะ Thailand GoPro HD โอ้ The Wonder of Not นะครับนะฮะแหม Wonder เลย
ผมเอ็กเซนดีจริงๆมันเป็นภาษาอีสานนะวันเดอร์หลายประเทศเริ่มยกเลิกวีซ่าเพราะกลัวผมเข้าไม่ได้นี่แหละสำเนียงไม่ไปดูกันเถอะไปดูกันเถอะไปดูกันครับกันเพลินๆนะให้เครดิตหน่อยเจ้าของที่โพสต์นั่นก็คือคุณ Cross to Clawston นะฮะก็เป็น2สามีภรรยาออกไปท่องเที่ยวที่ภาคเหนือของประเทศไทยเราไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่ภาคเหนือหมดเลยใช่ดูกันชิวๆแล้วกันเพราะว่าบางภาพนี่ก็เป็นสื่อ
สังคมออนไลน์เขาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความไม่เหมาะสมเราก็เห็นบางภาพมันก็เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาพุทธนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกคือฝรั่งบางคนเขาไม่รู้แต่คนไทยเราก็เห็นแล้วก็ดูอย่าเอาเป็นแบบอย่างนะโดยเฉพาะเวลาที่จะไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศก็ศึกษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆไว้ด้วยโอเคนะฮะเวลาหมดเวลาเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะคิสลิปนะครับผมขอบคุณใครที่มาเที่ยวสงกรานต์ที่ขอนแก่นด้วยขอบคุณบริษัทเทพประธานพรนะครับกรุ๊ปจำกัดด้วยนะฮะขอบคุณคิสลิปครับครับผมนะฮะวันนี้ผมพีพีวิษณุพงศ์มัชรศิษย์ครับครับผมแซมพจกรภาคโคกถมครับลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ